โโนเคลื่อนไหวลานบอกเหนื่อย ทำเอาเป็นดราม่าไม่หยุดหลังนังกร้องชาวล็อกอย่างหนุ่มโตโน่พาคินคำวิไลศักด์ที่กำลังจะจัดกิจกรรมไ่ว้น้ำโคงแต่กลับโดนชาวเน็ตหรือโซเชียลที่ต่างการแสดงความคิดเห็นและพากันถกเถียงกันอย่างหนักแต่แล้วโตโน่อ,ออกมาพูดแล้วหลังจากมีการแสดงความเห็นกันเยอะก็ทำเอาหนุ่มโตโน่พาคินแรปสดชี้แจงตอนนี้สำหรับผมมันเซอร์ไพรส์มากการที่ยอดบริจาคทะลุล้านไม่ว่าใครจะถนัดแบบไหนผมสะดวกและถนัดที่จะทำแบบ ผมก็พยายามช่วยในสิ่งที่ผมพอจะทำได้ส่วนใครจะตัดเอาภาพไหนประโยคไหนหรือจะตัดเสียงผมไปใช้ไม่เป็นไรเลยครับผมเข้าใจว่าผมตรงโดนผมกําลังดังในโลกออนไลน์ผมเหนื่อยจังเลยกับความดังของผมด้านนักร้องสาวยูญาติเยอะได้แสดงความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วเขามีสะพานให้ข้ามนะคะหรือมันดูง่ายไปงานใช้เรือแล้วพายไปเองแต่ขอคนดีพายไปคนเดียวนะคะดูพยายามขึ้นมานิดนึงทันทีเปิดรับ,บ น้แแลล้วหะนอกจากนี้ทําเอาหลายคนก็ต่างการเอามาจากประเด็นรวมกันหมดกับข้อความของน้องชายคนสนิทอย่างฤทธิเรืองฤทธิศริพานิชที่ได้แสดงความคิดเห็น่านทวิตเตอร์ว่าเหมือนอยู่ในสภาวะเกินไม่เข้าคลายไม่ออกเห็นแล้วไม่สบายใจคือความเป็นคนรอบข้างเราและความรู้สึกเรามันบอกอีกอย่างแต่ความเชื่อความมุม่งมั่นที่จัดหามของคนที่เรารักมันเป็นอีกอย่างและเรารู้จักเขาดีไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ไม่สนใจ เพราะเขาเชื่อในสิ่งที่เขาทำแต่เราก็รักและห่วงเขาเลยไม่รู้ว่าน้องคนสนิทอย่างริศเรืองริศโพสถึงพี่ชายหรือไม่และล่าสุดโตโน่ได้ออกมาอัปเดตการฝึกซองว่ายนะ้ำของตัวเองอีกครั้งพร้อมทั้งระบุว่าซ้อมกับบึงตะโกครั้งแรกและได้มีโอกาสฝึกว่ายน้ำเพื่อดูแลเพื่อนๆที่อยากจะมาร่วมว่ายด้วยมีความสุขมากครับระยะทางวันนี้1650เมตรจากระยะสิ่ง1 5 0 0 0เมตรยังห่างไกลแต่เราจะพัฒนา ขึ้นในทุกวันครับเหลือเวลาอีก14วันจะได้เห็นว่าแม่น้ำโขงที่นครพนมและท่าแขกสวยงามขนาดน้นยจากน้ำใจรอยยิ้มของคนไทยและคนลาวทุกคนครับ